สวัสดีครับผมเบลิฟเฟอร์นี่คือ Star Wars Jedi Fallen Order พาร์ทที่15แล้วโอ้ยพาร์ทที่แล้วไลท์เซเบอร์เราก็เจ๊งนะครับเรามาที่ดาวที่ชื่อว่าอีลัมเพื่อมาตามหาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะซ่อมมันนี่แหละมีซ้ายกับขวาก็ไปขวาก่อนแล้วกันขวาไลท์ซ้ายดีขอไปทางไลท์บ้างอะไรบ้างท่ามกลางหิมะเลยยอมใส่ผ้าคลุมก็ได้ปกติจะไม่ใส่ผ้าคลุมวิ่งนะเนี่ยข้างหน้ามีของข้างล่างเป็นเหวนี่ก็ต้องไปไปวอลรันฮึบเฮ้ยเฮ้ยรถเกือบล่วงเย็ดเคเมื่อกี้ตัวกูกระโดดแล้วไม่ใช่หรอวะทำไมไม่วิ่งสงสัยแคลจะลืมมาอะไรไม่รู้แต่เก็บมาก่อน maximum force increase เด็กๆบัดนี้ถึงเวลารวมพลแล้วจงใช้ทักษะของเจ้าอย่างชาญฉลาดนะ enter the gatheringเรายังลิ่งมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์บททดสอบที่เจไดทุกคนต้องฝ่าไปเพื่อสร้างไลท์ไซเบอร์ของตัวเองแต่แคลไม่ใช่ยังลิ่งแล้วนะตอนนี้น่าจะได้อยู่มั้งคิดว่าเพราะของมันหายกันได้อย่างที่แคลทำล่วงไปอันแรกตอนเป็นพาดวันตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ป่าววะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้แคลเป็นพาดวันหรือเป็นเจไดเพราะว่าตัวละครบางตัวมันเรียกแคลว่าเจไดวะดูกันไว้นี่ไงวิหารเจไดไม่ได้มานานมากแล้ว yeah. I remember. แต่ยังจำได้ Every Jedi comes here as a kid. เจไดทุกคนต้องมาที่นี่ตอนเป็นเด็ก Or they did. หรือเคยมา the word Jedi. ตอนที่ยังเป็นเจไดแม้จะเข้าด้านมืดแล้วก็ต้องเคยมาที่นี่ใช่ไหมแบบอนาคินสกายวอล์กเกอร์อย่างนั้นเลยโอเคปั้นพายุหิมะไว้มันน่าจะเป็นแบบเดียวโอเคเป็นลานกว้างเดินตรงไหนก็ได้พอแค่เข้าไปในรูนั้นโอ้ยลมแรงมากเมื่อกี้ลองกดหยิบดาบมาใช้ดูแม่งหยิบไม่ได้เว้ยแสดงว่าดาบที่เสียให้มาก็เจ๊งเหมือนกันให้ดาบพังๆมาทำไมวะ Looks like a way through over there เฮ้ยตรงนั้นมีทางไป I'll be careful with the ice ข้าจะระวังแล้วกันข้าไม่ชอบน้ำแข็งมันร่วนโอเคนั่นแหละถูกต้องอารมณ์ประมาณว่าเสียแบบเอ้ยถ้าซ่อมได้ก็ฝากซ่อมให้กูด้วยอะไรงี้แม่งเป็นหลืบเล็กๆไม่สังเกตนี่ไม่เห็นนะเนี่ยต้องดูแมปประกอบเลยว่าโผล่ไหนวะเนี่ยข้างบนตรงนี้ไต่ได้ปึ๊บไปเลยถึงแล้วประตูวิหารแต่จะเข้าไปยังไงหิมะปกคลุมอย่างนี้ก็ต้องไต่หาสักรูนึงไปเฮ้ยถล่มใจเย็นมันคงไม่ถล่มง่ายๆซ้ายไปได้โอเคต้องไปซ้ายแล้วล่ะทางบังคับลงมีทางไปแต่ยังไม่หายข้องใจเพราะข้างบนก็ปีนได้เพราะฉะนั้นขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนถ้าข้างบนตันค่อยว่ากันขึ้นไปให้สุดแล้วหยุดที่หลงทางครับไปไปต่ออย่างน้อยก็ปีนเร็ววะไม่ยืดยาดเหมือนตอนยังไม่มีกรงเล็บโอเคถึงละน่าจะตรงนี้ละขอดูหน่อยอ้าวมีของให้เก็บว่ะใครมาทิ้งหมวกไว้ตรงนี้เลย Great Jedi meditated here. Jedi ผู้ยิ่งใหญ่มาเข้าฌานที่นี่ Returned at points throughout his life to contemplate. กลับมาที่นี่ทุกครั้งในช่วงชีวิตเพื่อระลึกถึงการผจญภัยและบททดสอบอาจารย์มาทีคำลนคนไทยปะเนี่ยจุดเข้าฌานประจำของอาจารย์เจไดมาทีหรือฉายาบักกี้คำลนโอเคชื่อเหมือนคนไทยมาก อ้าวมีกล่องแต่กูไม่มีดาบที่จะผ่าเข้าไปว่ะเสียใจด้วยนะบ๊ายบาย1กล่องคนดูนั่งดิ้นไม่พี่เป้ไม่เก็บกล่อง นั่งตบโต๊ะกันละโอ้ยอะไรวะรู้เลยอ่ะนึกภาพออกอ่ะโอเคไปซ้ายกลับไปทางเดิมดรอปลงไปเฮ้ยไม่กล้าดรอปยาวเดี๋ยวพลาดเฮ้ย
เกือบล่วงดับไปโอเคสวยทีนี้ก็เข้ารูนี้ได้อย่างสบายใจวิหารเป็นรูอ่ะเดินเข้าอย่างนี้เลยฮะอะไรวีดีสแกนผนังทำไม Gathering Room อ๋อห้องรวมพลรวมพลกันหน้าทางเข้าถ้ำคริสตัลเลยใช้เป็นจุดประชุมที่อาจารย์เจไดพายังลิงของตัวเองมาเข้าชานก่อนเริ่มทดสอบอ๋อดึงแล้วเปิดไว้เฮ้ยเอาไว้เสียบแน่ๆโอเคเดาไม่ยากเหมือนในวิหารเซฟโฟไปไป Yeah, it used to be beautiful. ใช่ที่นี่เคยสวยมาก The warmth is nice. มันอุ่นดีนะสแกน Magnifying Window หน้าต่างขยายแสงถูกสร้างโดยอาจารย์เจไดที่ค้นพบที่นี่เมื่อหลายพันปีที่แล้วหน้าต่างนี้จะขยายแสงภายนอกมาเป็นลำแสงร้อนๆเป็นจุดรวมแสงขนาดใหญ่ที่ใช้ละลายน้ำแข็งได้โอเคก็เข้าท่าถ้ามาตอนกลางคืนทำไงวะเนี่ยก็ไม่มีแสงไงขวาลายซ้ายดีเอ้ยตรงนั้นมีคริสตัลมีเชือกไปดูซะหน่อยไอ้นี่ป่ะที่กูอยากได้ใหญ่ไปมั้งเอาก้อนเล็กๆอ่ะกระเทาะเอาLight Enhancing Crystal คริสตัลที่ใช้โฟกัสแสงในวิหารเจไดใช้ลำแสงละลายน้ำแข็งจะเปิดทางลับที่รู้เฉพาะเหล่าเจไดโอเคพัซเซิลอีกแล้วเว้ยเฮ้ยน่าจะอันนี้แน่ๆแต่จะเอาแสงมายังไงนี่สิไปดูหน้างานก่อนเอาละเว้ยเราอาจจะได้ติดอยู่ตรงนี้สักพักเจไดเทมเพิลเรามาถึงวิหารเจไดจนได้ไม่โดนว่ะต้องมีอะไรยึดมันนะไม่งั้นไม่เปิดข้าจำห้องนี้ได้อาจารย์โยดาเคยละลายน้ำแข็งให้เราเข้าไปในถ้ำไม่ใช่ด้วยพลังแต่ต้องใช้คริสตัลให้ลำแสงวิ่งผ่านใช้ความร้อนเราก็น่าจะทำได้คุยกับ BD1 เพื่อเป็นคำใบ้แบบในๆยังไงเราโยกได้แล้วจะทำยังไงให้แสงมันมาตอนที่เราโยกวะนี่แหละคำถามต้องทำให้มันค้างอ่ะอย่างนึงอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรก็ได้เฮ้ยอันนี้ดูดได้เฮ้ยมีเบ้าเสียบโอเคแล้วถ้าเกิดเอาไอ้นี่มาเสียบไว้ได้ไหมให้มันค้างไว้อะโอเคแล้วยิงแสงใส่ไม่โดนจะเลินละโยมแล้วกูจะกลับขึ้นไปเอาแสงด้านบนยังไงวะแล้วถ้าค้างไฟไว้อย่างนี้แล้วก็โยกคริสตัลด้วยมือมันลองดูสิโอเคสบาย ได้ไหมวะได้ดิต้องได้แล้วจังหวะนี้สวยโอเคเป็นปริศนาที่เดาไม่ยากเท่าไหร่ทีนี้ก็ต้องหวนไปเข้าประตูที่เพิ่งเปิดตั้งหลักสวยๆเกาะตรวจไปข้างล่างมีอะไรไหมไม่มีมีแค่ทางปีนกับทางเดิมอ้าวนี่มันห้องที่กูมาทีแรกเพื่อเจาะเอาเจาะเพื่อที่จะกลับขึ้นมาด้านบนแล้วยิงลำแสงซึ่งไม่โดนว่ะทำไงให้โดนต้องโยกคริสตัลไปทางขวาหน่อยโอเคแล้วก็ถอดอันนี้ออกถอดทิ้งไปเลยแล้วเอาคริสตัลมามาสิเฮ้ยเข้ามือกูเสียบถ้าเสียบแล้วกูจะหวนไปฝั่งตรงข้ามยังไงผลักได้แต่กูจะหวนไปฝั่งตรงข้ามยังไงถ้าไม่ถอดออกแล้วหวนไปโอเคเดี๋ยวเราลองหวนไปก่อนไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วดูดเป้ามาเฮ้ยล้นชิปหายเอื้อเรียบร้อยปีนใหม่มึงไม่เกาะวะเมื่อกี้ก็ถึงแล้วอะไรอีก
ลงมาสแกนเหรออะไรเนี่ยรูปปั้นขนาดใหญ่ไม่มีหน้าคน Statue of a Jedi Master รูปปั้นอาจารย์เจไดหน้าห้องโถงทางเข้าถ้ำคริสตัลถูกทำขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์แสงสว่างและความพยายามแห่งภาคีเจไดอันยิ่งใหญ่โอเคตกลงมาก็ดีเหมือนกันนะได้อ่านอะไรอย่างนี้ให้กับสาวกเจไดทั้งหลายไปวนไปฝั่งตรงข้ามรอบนี้ต้องผ่านนะมึงเย้ก็เกือบล่วงดูดดูดแล้วดึงดึงมาเสียบเสียบแล้วไงน่าจะได้แล้วมั้งเสียบไปเลยไปเปิดแสงจากด้านบนโดนเชือกโดดดึงไม่โดนอ๋อไอ้โหไอ้เวนเอ้ยลืมดันโอ้ยเสียเวลาไหมเนี่ยโอเคเอาใหม่เอาใหม่ควายล้วนๆไม่มีวัวผสมเออเมื่อกี้ผักซะก็จบแล้วเอาใหม่เอาใหม่ฮึบเฮ้ยลดลดแม่งเป็นอะไรกับไอ้หน้าผานี่นะครับดึงมาสิโอเคมาเสียบเข้าเบ้าอย่าลืมผลักแค่นั้นแหละไปเปิดไฟเขาเนี่ยติดแล้วรับประกันได้เลยถ้าไม่ติดให้ไปอมขี้หมามาพ่นใส่หน้าได้เลยครับดึงเรียบร้อยเฮ้ยมันควรจะจบตั้งนานแล้วเสือกลืมโอเคละลายทีนี้เราก็เข้าไปได้โดดลงไปเลยมีเจไดฟลิปกลัวอะไรวะแค่นี้ไม่จุกหรอกจุดเซฟเข้าชานจัดครับผมในถ้ำไม่น่าจะมีศัตรูหรอกมั้งต่อให้มีกูก็สู้ไม่ได้อยู่ดีไม่มีดาบใช้ฟอนหลบเลี่ยงเอาไปเดินหน้าหาคำตอบเมื่อไรดาบกูจะใช้ได้สักทีน้ำไปเลยโอ้โหยัดเข้น้ำอยู่ในเยือกแข็งอย่างงี้หนาวใต้หาโอ้ยเป็นเจไดต้องอดทนโอ้มีภูเขาไฟปะทุอยู่ในนี้ด้วยวะอยู่ใกล้ภูเขาไฟเหรอวะไอ้กองวายผ่านก็หยิบซะหน่อยนี่ข้างหน้ามันมีที่ปีนเดี๋ยวแวะไปดูอะไรอ่ะ BD1 skin ทีบันหน้าเออนี่สวยดีว่ะทีบันหน้าเปลี่ยนกูยอมเปลี่ยนละจากสีส้มไม่สวยจริงไม่เปลี่ยนนั่นเนี่ยตรงนี้ไต่ขึ้นไปได้ดูซิมันมีอะไรใช่ทางที่เราต้องไปไหมเช็คไม่ใช่ทางที่เราต้องไปอยู่ทางขวามันต้องมีของดีมีจริงด้วยแต่ละเส้นทางนั้นแตกต่างเจ้าเด็กน้อยจงระวังอารมณ์ของเจ้าด้วยอะไรวะแองกรียังลิงเด็กหัวร้อนสิ่งของที่มีเด็กทิ้งเอาไว้บางคนฝึกสำเร็จบางก็ล้มเหลวเพราะอารมณ์นายสงสัยเลยว่าทำไมเจไดฝ่ายดีแม่งดูเยือกเย็นทุกคนไม่มีใครหัวร้อนเลยยกเว้นอนาคินหัวร้อนปุ๊บเข้าด่านมืดข้าเกลียดท่านถอนตัวไม่ออกเพราะฉะนั้นเท่าที่สังเกตเจไดฝ่ายดีทุกคนดูสุขุมนุ่มลึกเป็นผู้ใหญ่มากดูเป็นคนดีอะออร่าจับจริงมีความร้อนทะลุเข้ามาจากรอยร้าวใต้น้ำแต่ข้างบนนี่โคตรหนาวเลยคริสตัลเทฟดีไงข้าสัมผัสได้มันกำลังเรียกข้าเราใกล้ละเจไดเลือกไคเบอร์คริสตัลไม่ได้แต่มันจะเลือกเจไดใช่เหมือนเจ้าเลยไคเบอร์คริสตัลอารมณ์ประมาณเหล็กไหลบ้านเราเลือกเจ้านายสแกนอะไรวะน่ะไข่เอเลี่ยนเหรอกีโอดดาวอีลัมอีลัมหรืออีลุมนี่แหละเป็นดาวที่อุดมไปด้วยแร่ทางธรรมชาติอยู่ในหินชั้นใต้ดิน
เป็นล้านล้านปีที่สารแร่รวมตัวกันจนเป็นแร่ร้อนเหลวอ๋อเพราะฉะนั้นกำแพงพวกนี้เต็มไปด้วยสินแร่ที่มีค่ามากถ้ากระเทาะไปนี่คือรวยเฮ้ยภูเขาไฟระเบิดหรือไงแผ่นดินไหวแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกหวังว่าจะได้อยู่นะฮึบโอเคแม่นยำกระโดดสไนเปอร์เหมือนจะถล่มจริงๆนะเนี่ยรีบๆไปดีกว่านี่มีสไลด์จัดไปเตรียมโดดวอลลันถึงเย้ยชนหินแตกเลยเย้ยเชี่ยมันปอดได้ปะนี่ทำหรือคุกกี้วะเนี่ยมันเรียกข้ารีบไปดีกว่าคริสตันมันร้องเรียกโอเคกูเซฟละอาจได้มีเรื่องแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยอัพสกิลหน่อยนี่อะไรดีโฮลลิ่งพูลดีไหมเอาก็ได้วะดึงเข้ามาเป็นกลุ่มก้อนแล้วปั่นทีเดียวถ้ามีโอกาสจะลองใช้ดูแล้วกันไม่รู้จะอัพอะไรละไปไม่ได้ไงในตรงนั้นมีของทางนี้แน่ๆ feel like I'm surrounded by ghosts มันมีผีอยู่รอบด้านเลยว่ะ no ไม่อ่ะ I'm not alright ข้าไม่โอเคอ่ะ it's hard to be here มันไม่ง่ายเลยที่จะมาที่นี่ thanks buddy ขอบใจนะพวกเฮ้ยเฮ้ยพบรอยมาได้ไงวะเฮ้ยเอาไงวะเนี่ยดาบไม่มีใช้ฟอสตู้เอาเฮ้ยชิปหายฟอสหมดลบรอฟอสมาเอาเฮ้ยชิปหายกูน่าจะดึงมันมาโถเฮ้ยวิ่งหนีดิครับเป็นเร็วไอเวนเออเมื่อกี้แทนที่จะจับมันดึงแล้วโยนใส่กำแพงคิดไม่ทันวะลืมไปว่าทำอย่างนั้นได้มีอีกไหมพบรอยเข้ามาได้ไงวะใครแม่งมาปล่อยไว้ตรงนี้ต้องโดดไปเสียงได้ยินเสียงเดี๋ยวกลับไปทางนี้ก่อนเผื่อไม่ได้มาอีกมีโอกาสก็ไปจัดแจงซะไปฮึบหวนถึงก็โอเคไปเอามาได้อยู่ถึงแล้วเรียบร้อยแค่นี้เองแม็ก HP เพิ่มสวยเห็นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เขาแอบอยู่ในถ้ำเขาร้องเรียกแต่ข้าหาไม่เจอยังลิงลอสซากแคมป์ที่เหลืออยู่อาจารย์เจไดเป็นห่วงยังลิงของตัวเองที่หลงทางอยู่ในถ้ำมีเด็กมาติดถ้ำว่ะ คุ้นๆเหมือนถ้ำประเทศกูเลยแต่ติดแค่คนเดียวใช่ไหมอย่าเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวซ้ำพอดไปเฮ้ยโอ้โหแม่งครบดอยครบดอยเดี๋ยวฟอสไม่มีดึงปึ้มคู่เลยเป็นไงไอเวนเสียมีปัญหาละมีครบดอยอยู่ในถ้ำไม่มีทางที่มันจะวางเครื่องติดตามแน่แต่ก็เป็นไปได้ตอนที่ทริลล่าแฮ็กเข้าวิทยุสื่อสารข้ากับคริสจะค้นให้ทั่วยันขอบใจมากข้าจะรีบกลับไปทันทีที่ได้คริสตัลเจ้าบอกบางมากอย่าเสี่ยงด้วยไม่จำเป็น Power and Control 2โอเคพาร์ทไลท์เซเบอร์เนี่ยดีใจสุดละสกินก็นิดหน่อยโอเคไต่กำแพงไปฮึบดันเรียบร้อยมาบรรจบข้างล่างห้องเซฟเดิมเอาไงดีจะเซฟหรือไม่เซฟเซฟแล้วกันเหนียวเรามาไกลมากถ้าตายแม่งเริ่มเดินใหม่หมดนี่แซงเลยโอเคทั้งหมดเพื่อดันหินเนี่ยนะมึงไม่ใช่ฟอสดึงแต่แรกอะไรวะโอ้ใช้ฟอสดึงแล้วโดดข้ามมาแต่แรกก็จบแล้ว
ให้กูไปเสียเวลาวนข้างในทำไมเนี่ยขึ้นมา That's it นี่ไง I can see it's shining ข้าเห็นมันแปลงประกายนั่นคือเป้าหมายของเราเฮ้ยมีน้ำด้วยว่ะเดี๋ยวซื้อในน้ำมีอะไรมีกล่องซ่อนหรือเปล่าหรือจะมีทางเอ้ยเมื่อกี้เห็นไฟไฟเจอแล้วมีกล่องให้เก็บด้วยว่ะหยิบมาเจ็บเจ็บนะมึงไลท์เซเบอร์นั่นแหละที่ต้องการทีนี้ก็กลับขึ้นไปอ๋อสะไม่ได้เชื่อมถึงกันมันคนละบ่อเว้ยภูเขาไฟภูเขาไฟใต้น้ำมันก็ดูสวยดีนะแต่อันตรายซ้ายหรือขวาดีซ้ายแล้วกันน่าจะโอเคทางขึ้นอยู่ไหนอยู่นี่สวยไปเฮลเย่ถึงแล้วโว้ยข้าสัมผัสได้เราจะได้ออกจากที่นี่แล้วข้าสัญญารีบไปแผนมีง่ายๆแค่นี้แหละฮึบโอเคนี่เป็นการโหลดฉากแน่ๆเลยสังเกตหลายทีแล้วที่ให้ปีนนานๆเนี่ยระหว่างในเกมมันกันโหลดฉากเฮ้ยชิบหายแม่งบีดีอย่าเข้ามาใกล้อย่าบีดีอ้าวตกน้ำจ้าเอ้าจะถึงอยู่แล้วมึงใส่ที่หายใจยังเนี่ยไปว่ายไปว่ายไปนี่ไงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เฮ้ยขึ้นดิขึ้นทำไมกดขึ้นไม่ขึ้นวะไอเวนตายดีนะกูเซฟแล้วอ๋อคัตซีนโอเคบังคับตายอ้าวพาดวันโตเราในวัยเด็กเชื่อใจข้าตัวเองในวัยเด็กมาช่วยให้ขึ้นจากน้ำเหรอวะนี่ก็คือฟอสรูปแบบหนึ่งนี่แหละรอดไม่ตายหายใจเป็นไอเลยโคตรหนาวลองนึกสภาพดูดิตัวเองในวัยเด็กเดินเข้าไปในแสงคริสตัลนี่แหละเว้ยสิ่งที่มันเรียกหาเราเหลือแค่เดินไปเอามาอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยก้าวขาไม่ค่อยจะออกหนาวจัดโอ้ยหนาวเว้ยไข่แทบแข็งโอ้ยอีกนิดเดียวจะได้หินแล้วสุดไม่มีแรงเฮ้ยจะเป็นยังไงถ้าเกิดผมกดเปลี่ยนชุดในคัตซีนขอลองหน่อยนะอะไรดีชุดอะไรดีเปลี่ยนผ้าคลุมหน่อยเอาเป็นเวกาบอลแล้วกันที่เพิ่งเก็บมาจัดไปนี่ยังมีอารมณ์มาดูเปลี่ยนตามได้วะเออดีมันทำคัตซีนมาอย่างนี้อเนกประสงค์มากเด็ดออกมาเลยดุนเบลเลอร์ใช้แค่ปลายเล็กๆเด็ดออกมาเลยมีแสงสวยงามอ้าวชิบหายแตกหนึ่งสวยพี่สวยอะไรวะทำไมอ่ะไม่แล้วกูจะเอาอะไรทำไรเซเบอร์วะร้านอมรก็ไม่รับซ่อมพิสตันแม่งแตกอีกเฮ้ยเซ็งมันจบแล้วอนาแคลข้าอยู่ที่สูงกว่าข้าล้มเหลวอนาแคลผิดหวังยังเห็นได้ชัดความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบนะสหายฮะอะไรเหรอ BD1 ดีน้ำยังไม่ตายดีแล้วดีแล้วพวกแต่กูนี่สิคิสตันแตกว่ะTime's come. ถึงเวลาละ This may be the last you see of me. นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันนะ
I can sense the doom of the Jedi. สัมผัสได้ถึงหายนะที่กำลังจะมาถึงภาคีแห่งเจไดNo. ไม่ Failure is not the end. ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบซะหน่อย It is a necessary part of the path. มันคือส่วนหนึ่งของการเดินทาง Hope will always survive. ความหวังจะสถิตอยู่ในใจของผู้ที่ยังสู้ Like you, BD1. เหมือนเจ้าไง BD1 คำพูดของอินโนคาโดวาแม่งโคตรจุดประกายเลยวะ I believe you will find. ข้าเชื่อว่าเจ้าจะได้เจอกับใครบางคนที่กล้าหาญและใจสู้เหมือนกับเจ้า And you will help them.และเจ้าจะช่วยเขา As you have helped me. เหมือนที่เจ้าช่วยข้า But your memory แต่ความทรงจำของเจ้า will be completely lost. จะสูญหายไปทั้งหมด Are you sure you want to do this? แน่ใจเหรอว่าจะทำอย่างนี้ข้อมูลลับต้องล้างทิ้งจนกว่าจะมีคนมาเปิดมันตกลงอินโนคาโดวาตายยังวะ Beginning total memory encryption. เริ่มทำการเข้ารหัสหน่วยความจำOnly with a trusted connection มีเพียงการเชื่อมต่อที่เชื่อใจได้เท่านั้น Restored. ที่จะทำให้ความทรงจำของเจ้าฟื้นฟูกลับมาอย่างนี้นี่เอง I believe in you ข้าเชื่อในตัวเจ้านะ As I always have อย่างที่ข้าเชื่อมาตลอด And I believe และข้าก็เชื่อในตัวคนที่เจ้าเลือก To replace me ที่จะมาแทนที่ข้าโอ้โหแม่งกินใจว่ะสายสัมพันธ์ระหว่าง AI กับเจได Goodbye ลาก่อนนะ Old friend เพื่อนเก่าโหแม่งเศร้าเลยตลกไม่ออกเลยใช้ยังอื่นอัดไม่ได้อัดด้วย BD แต่ก็อยู่ในเมมของ BD Your memories ความจำของเจ้า You risked them for me เจ้าเอามันมาเสี่ยงเพื่อข้างั้นเหรอไอ้ไก่หุ่นยนต์เอ้ย I believe in you too, brother. ข้าก็เชื่อในตัวเจ้าเช่นกันเจ้าไก่หุ่นยนต์ไงแคลหุ่นมันยังไม่ยอมแพ้มึงจะยอมเหรอ Yeah, you're right. ใช่เจ้าพูดถูก There's still a chance. ยังมีโอกาสมึงจะทำยังไงกับมันวะแตกเป็นสองเสี้ยวแล้วนะ There's always a chance. มีโอกาสเสมอเว้ย Come on. มาฮะให้กูทำอะไร Multiple entryไอ้โต๊ะนี่มันมีอะไรฮะเลือกสีเฮ้ยเฮ้ยเลือกสีเหรออ้าวโอเคสีอะไรดีสีไลท์เซเบอร์แน่เลยสีเขียวสีม่วงสีเหลืองเฮ้ยผมชอบอาจารย์เมสวินดูอะเอาสีม่วงอ่อนแล้วกันนี่จัดมามาเธอฟักเกอร์อ๋อส่องกระแสงให้เป็นสีแล้วเอาใส่เข้าไปในดาบสองเล่มของอาจารย์กับของที่เสียให้มาเอาละเจไดโมดิฟายชิปหายการช่างออกไปเรื่อยถ้าเจไดที่ไม่มีความรู้ด้านวิศวกรรมมันจะทำได้ไหมวะนี่แคลมันยังมีพื้นฐานไงไม่ต้องงอร้านอมรแล้วเว้ยเจไดคนอื่นป่านนี้ไปร้านอมรกันหมดแล้วพี่แคลกูเจ๋งมากทำอะไรอ่ะประกอบเข้าด้วยกันสองด้ามแล้วก็ลายเวทลงไปโอมนโมนะแม่ตะแปะนมโตตะแปะฮาวายนมยันเสร็จแล้วเย็ดโอ้โหเย็ดเคตอดได้ด้วยสุดจัดประหลัดบอกเป็นดาบคู่ซะงั้นสุดเจ๋งว่ะReforge Split Saber กด LBX เพื่อฟาดฟันเสียมอบไลท์เซเบอร์ให้กับแคลไปหาไคเบอร์คริสตัลโอเคเอาความเดิมทดสอบโอ้โหโบกสะบัดดาบคู่อย่างนี้เลยไหนลองคว้างถือไว้ข้างนึงด้วยแบบนี้ก็เท่ากับว่าเวลาล่อนไปก็สามารถยกดาบกันได้ด้วยปกติจะกันไม่ได้ปาแล้วปาเลยเออดีแจมแม่งต้องแต่งแล้ววะฮะมีทุกสีเลยเย็ดเคเอาสีเหลืองมาลองแล้วก็แต่งอิมิเตอร์อะไรดีที่มันจะเหมาะให้มันเป็นหัวดาบเราดาบอาจารย์เรานี่เนาะก็ใช้จาโลนี่แหละไม่ต้องคิดเยอะสวิชอันนี้ฟรีสไตล์
อะไรสวยๆที่มันดูรับกับหัวดาบเอาเป็น power and control แล้วกัน sleep ด้ามด้ามจับมีของเสียด้วยปลดล็อกมาให้ power and control นี่แหละ emitter อีกฝั่งนึงตอนนี้เป็นของเสียแต่เปลี่ยนเป็นอันสั้นๆหน่อยแบบนี้ peace and justice material ดาบทองต้องมาและจังหวะนี้ มาเทสกันหน่อยโอ้โหด้ามก็ทองแสงก็ทองเจไดสายเหลืองชัดๆไม่เอาเปลี่ยนขอเป็นแสงสีม่วงอ่อนเหมือนเดิมเพราะผมชอบอาจารย์เมสวินดูโอเคเปลี่ยนสีดาบแล้วหวังว่าจะมีเด็กแฮปปี้บ้างในนี้แล้วไม่ต้องแบบวิเบงสีแดงบ้างครับสีฟ้าบ้างครับสีชมพูครับให้พ่อของเล่นน่ะสีม่วงนี่แหละเจ๋งสุดแล้วซามูเอลแจ็คสันคอนเฟิร์มมาเธอฟักเกอร์มาเซฟได้ดาบแล้วเว้ยด้ามทองแสงม่วงพร้อมจะฟาดฟันสตอมทูเปอร์หน้าโง่ทุกตัวเปิดทางแบบรอๆเสียฟอสไหมวะเนี่ยเดี๋ยวตอนสู้จริงคงจะรู้ไอ้ยะอย่างเท่หวัดดีตัวทดลองลาแม่งเลยเอาดิบอกสวนกับดาบม่วงนี่มันดูดีจริงเว้ยไอ้กระสุนทุบเออร์ดังโง่ไอ้นะมึงเก็บ3เลยเย็ดเคเพลงอย่างวิวมาดับเบิลเซเบอร์กันหน่อยไม่ยิงเหรอนึกว่าจะลงมายิงกูซะแล้วพักลงเหวซับซับซับนี่ดับเบิลเบรดเซเบอร์ทำไมแงะเลี้ยงตัวก็มาดิครับอาวุธใหม่เอาตายหมดแล้วซับเสียอะเหี้ยอะไรเนี่ยปีกยานบังเข้ามาโอ้โหแม่งมาเป็นกองครับกลัวไหมล่ะมาได้เวลากวาดลานดึงมาเสียบช่วงตายรอบวงอุ๊ยมีตอดมีตอดหลังเก็บเยอะดีก่อนโอเคบล็อกได้สวนกลับสาดคออุ๊ยอะไรบนไรฮะแตกไปซะโคตรโหดไปเปิดทางอะไรวะเนี่ยเย็ดเค Security ดรอยเป็นโหลเลยมึงเอ้ยแม่งจับกูโชคสแลมก่อนเลยมึงทำอย่างนี้กับเจไดได้ยังไงดับเบิ้ลเซเบอร์เอาไปเกอูชะงักด้วยถอยอย่าครับอย่าฟอดมาแล้วเอาไปพวดเฮ้ยแท็กตัวนึงบีดีจัดการเอาเป็นพวกเราตัวนึงช่วยกูพวดหน่อยเอาไอตัวที่เหลือไม่เดินเหรอวะมันไม่ได้เดินทุกตัวโอเคแล้วไปฟอสหมดวะฟาดเก็บฟอสไอ้สองตัวนั้นต่อยกันไปช่างมันส่งเวลาให้กูหน่อยขึ้นปวดเฮ้ยแดงแดงอย่ามาแดงกับกูไปตายละมันขาตัดตัวกินนี่ก่อนเฮ้ยบล็อกเฮ้ยแดงเจ็บแล้วจำเว้ยมึงเสียบโอเคสองตัวต่อยกันดีทะเลาะกันทำไมไม่ต้องปัดทำตัวซับขาดสองท่อนซ้ำเย้ปัดลำตัวเกลี้ยงโหลนึงก็ไม่วันอ่ะเจอดาบมาเธอฟักเกอร์กูเข้าไปเป็นไงล่ะ Empire Mining Corporation ไม่อยากจะมองคริสตัลเลยหลังจากที่เราผ่านมาอ๋อมันเก็บแร่คริสตัลแร่ที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ของเจไดมันจะเก็บไปให้หมดเพื่อภารกิจลับอะไรบางอย่างที่ไม่ทราบได้ you, right? แฮ็กให้กูทีช็อตคัทอันล็อกเซียเราต้องออกจากที่นี่มันยึดอิลัมไว้ป่ะไม่มันเห็นข้าแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมันขุดแร่เอาไคเบอร์คริสตัลกัปตันเตรียมบินโอเคเราจะเซฟไว้ตรงนี้ก่อนมันละสิ ติดตามตอนต่อไปตัดจบแบบละครไทย